ผู้เสียหายมากกว่า500คนแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ที่มาปรากฏตัวเขายืนยันเขาไม่ได้โง่นะแต่เขาโลภความโลภมันเลยตกหลุมพรางใบหนาดคนบิดทองครับคุณผู้ชมครับหลอกขายทองออนไลน์ครับคุณผู้ชมต่ำกว่าราคาตลาดมากๆเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปแล้วจะตกใจแต่มันมีที่มาที่ไปที่ทำให้พวกเขาเนี่ยหลงเชื่อแต่สุดท้ายไม่ส่งของมูลค่าความเสียหายตอนนี้มากกว่า85ล้านคุณผู้ชมคดีนี้ใหญ่นะครับแล้วดูบรรดาผู้เสียหายที่เขามารวมตัวกันไอ้ใบปิดที่เขาเอามายื่นเนี่ยเขาเขียนใบหนาดคนบิดทองคนบิดเนี่ยเห็นไหม Dead or alive นี่ยังอยู่หรือมึงตายไปแล้วใบหนาดคนบิดทองเนี่ยครับคุณผู้ชมตามหาตัวกันตอนนี้อยู่ไหนนายใบหนาดเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคลิปการขายทองของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองประมวลดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราจะเชื่อไหมเอ๊ะเรามีโอกาสเชื่อได้ไหมหรือมันเป็นเพราะความโลภหรือมันยังไงกันแน่เอาคลิปที่พีคที่สุดเลยคุณผู้ชมขายทองโปรโมชั่นจัดหนักจัดจริงชิ้นละ9บาท9บาทใบหนาดนะคะมาในช่องทางนี้นะคะคลิปนี้บอกเลยว่าเราแจกทองคำชิ้นละ9บาททองแท้ที่ไม่รับประกันทองให้ขายได้จนตายไม่ว่าจะแหวนสร้อยคอหรือข้อมือค่ะเนื่องจากติ๊กต็อกนะคะโดนปิดการค่ะเปิดการประมูลในพิการนิดนึงวันนี้เอาทองมาจัดโตให้ในราคาชิ้นละ9บาทใครอยากได้เงินชิ้นพร้อมจังหวัดได้คลิปนี้เลยบอกได้คำเดียวว่า 1,000 2,000 3,000 ไม่จัดค่ะชิ้นละ9บาทให้จริงจริงจริงห้าเนี่ยครับคุณผู้ชมเริ่มเลยอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดหัวใจคลิปนี้ด้วยที่สำคัญบอกเลยว่า9บาทมีอยู่จริงค่ะบ๊ายบายมีชื่อของจังหวัดเป็นลักษณะเหมือนจัดโปรโมชั่นให้พิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลพิมพ์จังหวัดอะไรลงมาในคอมเมนต์เนี่ยกำลังไลฟ์ TikTok อยู่9บาทแล้วเอามาให้ดูแบบนี้แต่ไม่ได้บอกน้ำหนักเลยนะแต่บอกหลักพันนะไม่ขาย9บาทคือเราดูอย่างนี้เราจะรู้สึกเลยโอ้โหคนที่ไปเชื่อนี่โง่นะทองอะไร9บาทใช่ไหมแต่คุณผู้ชมผู้เสียหายเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอย่างนี้บ่อยๆแล้วตอนแรกที่ซื้อเนี่ยแหมมันหลักการนี้เลยอะส่งมาจริงๆบางทีถ้าซื้อเยอะเนี่ยมอบกับมือเลยเชิญไปรับแล้วเขาเอาไปขายได้จริงๆได้กำไรจริงๆก็เลยทีนี้มันเป็นกลลวงอย่างหนึ่งเลยคุณผู้ชมฮะพอมันได้กำไรจริงๆทีนี้ยิ่งลงหนักใช่ครั้งต่อไปจะซื้อเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเลยเสร็จปุ๊บไปอันตรธานหายไปเลยทีนี้85ล้านเอาทีนี้นอกจาก9บาทไม่บอกน้ำหนักแล้วมีอยู่คลิปนึงบอกว้าวุ่นเลยว้าวุ่นทั้งบริษัทเลยไม่มีเวลามาแพ็คของต้องลงมาแพ็คเองคนสั่งเยอะมากเลยว่าไอเราอ่ะก็แจกเก่งจัดนาทีทองเก่งซะด้วยสิทีเนี้ยออเดอร์ก็เยอะมากเลยว้าวุ่นกันทั้งบริษัททำไมนะหรอส่งของไม่ทัน 2,000 ออเดอร์เพราะอะไรอะหรอนาทีทองลดราคาบ้างแหวนทองราคาพิเศษบ้างมูจะครึ่งสลึง1บาทถามว่าจัดราคานาทีทองได้กำไรไหมขาดทุนทีนี้ออเดอร์มันก็เยอะไงว้าวุ่นกันทั้งบริษัทเลยทำไงได้ตอนนี้พนักงานเพกไม่พอต้องลงมาเพกเองเพราะกลัวทองหายเหมือนรอบก่อนว้าวุ่นกันเลยว้าวุ่นเลยพยายามจะบอกว่าคือคนสั่งเยอะจริงๆนะโหร้านเราน่าเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนี้เลยต้องลงมาแพ็คเองเลยพนักงานต้องช่วยกันแพ็คนู่นนี่โปร7เดือน7คุณผู้ชมดูวิธีการออกโปรของเขาคือเอาทองมาวางแบบนี้ให้เห็นเยอะๆแล้วก็บอกเดี๋ยวจะคละไซส์กันให้มีตั้งแต่ 0.3 กรัมไปจนถึงครึ่งสลึงขายคละ970น้ำหนักไปตั้งแต่แหวนทอง 0.3 กรัมสวัสดีคุณลูกค้าที่รักของพี่ขนาดทุกท่านนะคะลูกค้าท่านใดที่สั่งสินค้าไปเมื่อวันที่7นะคะกับโปร 7.7 นี่เลยค่ะทองคำแท้เยาวราช 96.5% ซึ่งเป็นโปรค่ะน้ำหนักไปตั้งแต่แหวนทอง 0.3 กรัมขึ้นไปจนถึงน้ำหนักครึ่งสลึงซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีทั้ง 0.3 กรัมนะคะแล้วก็ 0.4 1 กรัมนะคะ 0.6 ครึ่งสลึงนะคะซึ่งเราจะสักขาไปคนละ1ชิ้นในราคา970บาทนะคะก็จะมีทั้งแหวนทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือเราจะใส่คละกันไปนะคะคุณลูกค้าขานะคะคนละ1ชิ้นนะคะในราคา970บาทซึ่งบอกเลยว่าโปรนี้คุ้มมากเพราะว่าลูกค้าจะไม่ได้แค่ทองอย่างเดียวนะคะเราจะใส่ไปเลยตั้งแต่ 0.3 กรัมขึ้นไปจนถึงน้ำหนักครึ่งสลึงคละไปให้คนละ1ชิ้นนะคะทองแท้มีใบรับประกันทองให้ออเดอร์เข้ามา 1,000 กว่าออเดอร์ลูกค้าใจเย็นนะคะต้องรอนิดนึงค่ะเนื่องจากออเดอร์เยอะมากจริงนะคะก็จะมีทั้งแหวนทอง 0.3 0.4 0.6 1 กรัมและครึ่งสลึงคละไปให้คนละ1ชิ้นลูกค้าท่านใดสั่งสินค้าไว้970บาทรอรับได้เลยค่ะไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะมีกระน้ำหนักคุณผู้ชม นี่คือวิธีออกโปรจะใช้วิธีคละคือเขาจะเอาทองมากองไว้ข้างหน้าเขาโดยอธิบายว่ามันจะมีตั้งแต่ 0.3 ไปจนถึงครึ่งสลึงอันนี้น้ำหนักนะแล้วก็จะใส่คละไปแล้วแต่ดวงไงเขาขายไปที่970คุณอาจจะได้ครึ่งสลึงก็ได้เหมือนกล่องสุ่มแบบนั้นครึ่งสลึงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าราคาทองตีกลมๆนะ 40,000 หาร 8 ก็ 5,000 บาทถ้าอิงราคาทองที่ 40,000 บาทซื้อไม่ถึงพันแต่อาจจะได้หลายพันได้ 5,000 คือแบบถ้าได้แบบเต็มแม็กครึ่งสลึงหรือถ้าได้ถูกสุด 0.3 กรัมเนี่ยคูณออกมาถ้าราคาทอง 40,000 มันจะ789บาทมันก็พอมีลุ้นค่ะอ้างแบบนั้นหรือไม่ก็จัดโปรอีกแล้วคุณผู้ชมฮะขายทองแท้ปกติ999วันนี้โปรมาพิเศษเลย399อยากได้ทองครึ่งสลึงกันเต็มเลยพี่ใน TikTok กับพี่คอมเมนต์อ่ะมาแบบนี้ตื่นเต้นใช่ปะล่ะวันนี้บอกเลยว่าทองคำก็มีสร้อยคอก็มีแหวนทองก็มีใบรับประกันทองก็มีให้การันตีทอง 96.5% ค่ะวันนี้นะคะน้องใบหนาดจะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับผู้ที่ติดตามช่องพี่ใบหนาดนะจ๊ะแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะและอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะวันนี้บอกเลยนะคะจี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้ลมพัดก็ปิวแล้วไม่เอาจ้าเราไม่จัดให้วันนี้นะคะบอกเลยว่าน้ำหนักครึ่งสลึงรอบที่แล้วเราแจกไป999รอบนี้จ้ะขอให้ได้ขอให้โดนตอนทองขึ้น399บาทส่งฟรีใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปเริ่มเลยจี้ลมพัดปิวไม่เอานะวันนี้399ได้ครึ่งสลึงขาย399ตูนเอ้ยครึ่งสลึง 5,000 นะขาย399เห็นว่าทีมงานบอกมี999ด้วยเหรอไหนดูซิ999คืออะไรพี่ใน TikTok กับพี่คอมเมนต์อ่ะลูกค้าอยากได้ทองครึ่งสลึงกันเต็มเลยน้ำหนักครึ่งสลึง999บาทใช่พี่ด้วยกระแสตอบรับน้ำหนักครึ่งสลึง999บาทเยอะมากๆเลยไปที่น้ำหนักต่อไปเลยป่ะพี่ครึ่งสลึงยังไม่จบเลยครึ่งสลึงแล้วต้องต่อ1สลึงบาทจากนี้เลยทองคำแท้น้ำหนัก1สลึงทองแท้เยาวราช 96.5% ขายได้จะนำได้มีใบรับประกันทองให้หน้าร้าน 8,500 7,900 6,500 ไม่จัดค่ะวันนี้ทองสวยๆแบบนี้เลือกได้ว่าแต่สร้อยทองหรือว่าแหวนทองวันนี้จัดไปที่สำหรับคนที่กดติดตาม 1,999 บาทคอมเมนต์ชื่อพร้อมจังหวัดใต้คลิปเลยอย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดติดตาม1,999 บาท1สลึงบ้าแล้ว1สลึง 10,000 นะหมื่นกว่าบาทขาย 1,999 เอ๊ะมันยังไงโลภอ๋อโลภคุณผู้ชมคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาผู้เสียหายมาเฉพาะที่มาวันนี้200กว่าคนนะครับแจ้งความกับบกสอทก็คือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเอาผิดกับนายใบหนาดคือคุณรณรงค์บอกว่าจริงๆมีผู้เสียหายเนี่ยมากกว่า500คนมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกมันมากกว่า85ล้านบาทแล้วทีนี้เวลาเขาจัดกลุ่มลูกค้าใบหนาดจะจัดกลุ่มลูกค้าเป็นกรุ๊ปถ้ากรุ๊ปแบบ VIP ระดับแบบพิเศษเลยเนี่ยเอาลองฟังในผู้เสียหายซะหน่อยซื้อขายทองกับใบหนาดมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี66ตั้งแต่เขาไลฟ์ขายที่สุราษฎร์ธานีก็สังเกตจากการจัดโปรราคามันค่อนข้างถูกมากอะราคาต่ำมากโดยใบหนาดจะอ้างว่าที่จัดราคาต่ำได้เพราะเป็นทองคำราคาโรงงานทีนี้เธอก็สั่งซื้อน้อยๆอย่างที่บอกฮะพอซื้อน้อยเอาไปขายจริงได้กำไรจัดไปเลย85บาท85บาทคือเป็นเงิน700,000กว่าบาทแต่เขาไม่ส่งทองมาลูกค้า VIP มีตอนนี้มากกว่า 60-70 คนถ้าเราได้ติดโค้ด VIP คือเราเป็นลูกค้า VIP เนี่ยเราจะเหนือกว่าเขาเลยก็คือส่งมาถึงมือบ้างถ่ายทำเป็นคลิปบ้างคือมันยิ่งน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เขาเอามาให้เองหรือนัดเจอกันแล้วก็ถ่ายรีวิวอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาให้เกียรติเราในฐานะ VIP ยิ่งลงหนักเข้าไปใหญ่VIP ในกลุ่ม VIP ก็คือจะได้ราคาถูกหน่อยมันจะเหนือกว่าคนธรรมดายังไงแค่ราคาแล้วก็เจอกับเขาอะไรเงี้ยค่ะนัดเจอเขาได้รับนัดรับกับมือปรากฏว่ายังไงคุณสมบัติก็คือเข้านอกออกในบ้างเขาได้ก็ต้องรอให้แบบมีนัดกับเขาเนี้ยค่ะถึงไปได้อะไรอย่างนี้ไปถึงบ้านมาแล้วค่ะเวลาส่งเวลาสั่งไปคือก็ระแวงตลอดเวลาไม่ได้แบบสั่งแล้วสบายใจนะคะ ต้องรอลุ้นว่าจะได้เมื่อไหร่จะได้ตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันรอเดือนครึ่งอะค่ะเขาบอกว่ารอดึงออเดอร์จากทางโรงงานเริ่มแรกๆก็เพิ่งจะแค่ครึ่งสลึง1 สลึงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มาเรื่อยๆก็เอาไปซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะได้จริงได้ปุ๊บนี่เป็นไงรีบไปร้านทองเลยค่ะเพราะอะไรกลัวทองปลอมพอจริงปุ๊บขายเลยค่ะทำอย่างนี้ตั้งแต่มกราค่ะต้นปีทำมาเรื่อยเลยใช่เห็นเลยได้ดีใช่จนสุดท้ายโป๊ะเลยค่ะตอนนี้ที่อยู่กับเขาเนี่ย85 บาทค่ะเขาบอกว่าเป็นราคาจากโรงงานค่ะทองแท่ง10 บาทราคา39,000ไม่คิดเลยค่ะมันกลัวทุกครั้งค่ะที่สั่งก็กลัวนะแต่สั่งมาคือเรื่อยๆคือแหมก็มันอยากได้เงินนะหัวเราะนี่หัวเราะทั้งน้ำตานะคุณผู้ชม700,000 กว่าบาทนะเฉพาะคุณผู้หญิงท่านนี้ทีนี้อย่างนี้ระหว่างที่นักข่าวเราเนี่ยพี่อ้นเนี่ยกำลังถามคนนั้นถามคนนี้ปรากฏว่าทนายรณรงค์พูดขึ้นมาใจเย็นๆเอาใจเย็นๆคือมีผู้เสียหายโทรเข้ามาผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะถูกหลอกจากทองออนไลน์เจ้าหนึ่งมาเจอใบหนาดถูกหลอกซ้ำอีกรอบนึงหมดตัวจะฆ่าตัวตายเห็นก็บอกเราโดนร้านทองร้านอื่นหลอกไปก่อนหน้านี้ด้วยเหรอมันโดนร้านทองอ่ะหลอกไปก่อนหน้านี้ค่ะพอดีโดนมิจฉาชีพหลอกไปก่อนหน้านี้เพิ่งไปแจ้งความมาค่ะประมาณ400,000 กว่าไอ้รอบแรกแล้วไอ้อีกร้านหนึ่งที่เราโดนมิจฉาชีพหลอกเราโดนหมดไปกี่บาทประมาณ300,000เกือบ400,000นะคะพอสิงหาเสร็จปุ๊บมาโดนของใบหนาดอีกเป็นล้านเลยใช่ค่ะร้านใบหนาดก็ยังไม่แจ้งความค่ะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ค่ะแค่ร้องไห้เฉยๆทำไมตัดสินใจลงทุนล่ะตอนนั้นน่ะหนูก็เคยได้มาเยอะอย่างเงี้ยเขาก็เคยส่งอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมั่นใจตั้งสติดีๆนะไม่เอานะไม่คิดแบบเมื่อเช้าอีกไม่เอาตกใจหมดเลยขอบคุณนะคะที่เขามาช่วยกันสู้ต่อตอนแรกเนี่ยคุยตอนแรกบอกจะฆ่าตัวตายคือพอพูดคำนี้ออกมาคุณรณรงค์ก็เลยบอกไม่เอานะตั้งสตินะไม่เป็นไรค่ะหนูร้องไห้เฉยๆตอนนี้หนูมีสติแล้วแต่ที่บอกว่า1,000,000 กว่าบาทที่เสียไปเนี่ยคือเงินของเธอเองส่วนหนึ่งแล้วไปเอาเงินของแม่มาลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็เลยรู้สึกช้ำใจเหลือเกินคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีจิรวัตรพยุงธรรมรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกอย่างนี้นะครับคือผู้เสียหายเนี่ยทยอยมาละวันนี้รวมมาได้200 กว่าคนละแต่ยอดก็อย่างที่บอกมันอาจจะไปแตะ500 กว่าคนได้ก็เดี๋ยวตั้งโต๊ะตอนนี้ที่บกสอทมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ใบหนาดเนี่ยเบื้องต้นก็จะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนผิดพรบคอมแล้วก็อาจจะเข้าข่ายผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็เดี๋ยวตามหาตัวก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปวิธีการของเขาคุณผู้ชมฮะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเคยปรากฏตัวในไลฟ์ของแม่ค้าชื่อดังแม่ค้าออนไลน์ที่ดังมากๆท่านหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับโอ้ยมันมีความน่าเชื่อถือมันแยกออกมาทำเองแล้วก็ลักษณะคือแต่ละครั้งที่ไลฟ์ก็ค่อยๆจัดโปรโมชั่นจัดหนักขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วค่ะพี่ไก่ตีมมันก็ไม่ต่างอะไรกับการหลอกลงทุนที่ผ่านมานะประเภทแบบคือได้จริงช่วงแรกแล้วโอ้โหได้แบบเรื่องอะไรมาจิ้นมันเยอะได้กำไรเยอะอะได้จริงสุดท้ายคนก็จะอย่างเงี้ยแหละก็จะลงเงินมากขึ้นแล้วพอถึงจุดที่อันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณใบหนาดนะหมายถึงว่าการหลอกลวงที่ผ่านมาที่เราเห็นนะพอมันถึงจุดหนึ่งที่มูลค่าความเสียหายมันเยอะมากๆเชิดใช่ครับมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งในการค่อยๆสะสมยอดจนยอดใหญ่แล้วไปมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ